ไปดูที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณผู้ชมอันนี้ไม่รู้ว่าจะเคารพไหวไหมเพราะว่ามาแนวแปลกๆมาแนวโรคจิตนะคะปีนข้ามกำแพงลงทุนนะข้ามกำแพงเสร็จแล้วมาดมกางเกงในของสาวเจ้าเขาเข้าเสร็จแล้วยังไม่พอรองเท้าวางอยู่เขาไปดมรองเท้าแล้วไปเลียรองเท้าด้วยเอาเข้าไปงงไหมพอถามหน่อยว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายเราจะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยไหมมันทำไมต้องซกมกขนาดนี้มันอะไรมันหิวอะไรมาไม่รู้จะหอมชื่นใจอะไรขนาดนั้นนะคะเหตุการณ์นี้เดี๋ยวดูภาพไปพร้อมๆกันคนก่อเหตุตั้งใจขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านนะคะปีนข้ามกำแพงเข้ามาแล้วเข้าไปดมชุดชั้นในค่ะนี่ภาพนี้ชัดเจนกระโดดข้ามมาแล้วเสร็จแล้วเห็นไหมคะดมฟืดชื่นใจนะหอมชื่นใจมาดามหอมชื่นใจเสร็จแล้วย่องไปตรงที่เขาวางรองเท้าอยู่เดี๋ยวดูนะมองซ้ายมองขวาดมรองเท้าค่ะแล้วเสร็จแล้วดมยังไม่พอเลียด้วยค่ะเข้าใจผิดว่าเป็นปลาเค็มอะไรหรือเปล่าคะไม่ใช่นะรองเท้าหนักอยู่ปกติเราเคยได้ยินร้องข้ามกำแพงแต่นี่ดมข้ามกำแพงเลยนะคือกระโดดข้ามกำแพงมาแล้วมาดมทั้งชุดชั้นในแล้วแหมเลียเนี่ยดูดิโอ้โหพฤติกรรมชัดเจนนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวเลยไปตรวจสอบบ้านหลังนี้หน่อยนะคะพูดคุยกับเจ้าของบ้านขออนุญาตสงวนชื่อและนามสกุลสมมติว่าชื่อคุณนิก็แล้วกันนะคะเป็นเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของชุดชั้นในนะคะเธอก็พาผู้สื่อข่าวไปดูรอยรองเท้ายังติดอยู่ที่กำแพงอยู่เลยค่ะคือปีนเข้ามาแล้วกำแพงเธอขาวด้วยเนาะครับคุณนี้เนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าเกิดขึ้นในช่วงตีสองเกือบตีสามของวันที่25มีนาคมผู้ชายคนนี้ตั้งใจขี่มอเตอร์ไซค์จากปากซอยมาจอดที่ข้างกำแพงบ้านคือเหมือนตั้งใจว่ามาบ้านนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็อย่างพฤติกรรมที่ได้เห็นในคลิปไปนะคะคือคุณแม่เนี่ยนอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงหมาเห่าแต่ก็ไม่ได้ออกมาดูแล้วพอเช้ามาเปิดกล้องวงจรปิดดูเลยรู้เลยว่าพฤติกรรมน่ากลัวมากเธอก็เลยกังวลเลยเอาไปเรื่องเนี่ยไปแจ้งความไว้ที่สภ.หาดใหญ่ครับฟังผู้เสียหายนะคะปีนเข้ามาในข้างบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็มาดมเสื้อในแล้วก็ดมรองเท้าแล้วก็น่าหนูไม่แน่ใจว่าเขาเลียด้วยหรือเปล่าพอเห็นตามในคลิปเลยค่ะเคยมาอยู่ครั้งนึงอะค่ะก็คือตอนนั้นเรายังไม่มีกล้องก็เลยไม่ได้แจ้งตำรวจมาอยู่ครั้งนึงก็คือมานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะพี่ครับแล้วก็ทีนี้พอหลังจากนั้นหนูก็เลยติดกล้องเลยก็เลยเห็นเป็นหลักฐานก็เลยเอาไปแจ้งตำรวจค่ะนี่แหละค่ะก็บอกด้วยว่าหลังจากนี้คงจะต้องติดเหล็กดัดหรือทำกำแพงบ้านให้สูงขึ้นไปอีกถ้ามีอะไรผิดสังเกตจะโทรแจ้งตำรวจหรือชุดสายตรวจให้เขาช่วยมาตรวจสอบนะคะฝากบอกคนร้ายด้วยเผื่อคนร้ายดูข่าวเวิร์กพอยต์อยู่นะคะพฤติกรรมของคุณชัดเจนค่ะบอกว่าอย่ามาทำอะไรแบบนี้เลยพี่หนูกลัวมากแล้วก็ฝากเตือนคนอื่นด้วยว่าถ้ากลับบ้านกลางค่ำกลางคืนดึกๆเนี่ยหรือไปไหนมาไหนระวังตัวด้วยเดี๋ยวนี้อันตรายอยู่รอบตัวขนาดชุดชั้นในมันตากไว้ดีๆยังเอามาดมรองเท้าวางไว้ดีๆยังเอามาดมมาเลียตกใจค่ะตอนนี้เนี่ยไม่กล้าใส่ต่อแล้วนะคะโอ้ดีนะมีกล้องวงจรปิดนะไปตรวจ DNA น้ำลายดีไหมถึงขนาดนั้นดีแปลกโคนจังเลยนะ